รงเวลาพี่ลุงบอกให้ตรงเวลาจะได้ไม่ต้องยืดเวลาหลักการเกินเดี๋ยวต้องไปตั้งที่ที่ดาวคางแหละวันนี้วันที่22พฤษภาคม2564ซึ่งครบรอบ7ปีของการรัฐประหารแล้วก็ข่าวพลังมดเรามาอยู่กันที่ลานอากงตรงข้ามกับสนามราษฎร์ราษฎร์ซึ่งมาจากราษฎรค่ะก็คือวันนี้เป็นวันครบจำนวน60วันที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับร่วมกับประชาชนมายืนจัดกิจกรรมยืนหยุดขัง112ที่บริเวณทางเท้าแล้วก็การนับ60วันนี่คือเขานับเฉพาะวันที่เขายืนจริงๆนะคะคือส่วนวันที่มีการงดในส่วนที่ว่าสถานีตำรวจชนะสงครามขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่อันนั้นก็ไม่นับก็เท่ากับว่ากิจกรรมยืนหยุดขัง112เนี่ยดำเนินมา60กว่าวันแล้วส่วนเพื่อนๆที่ถูกขังอยู่ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่3คนคือทนายอานนท์คุณไม้พานุพงษ์แล้วก็คุณนุกจัสตินซึ่งทั้ง3คนนี้ล่าสุดก็คือศาลมีคำสั่งที่จะนัดไต่สวนวันที่1มิถุนาก็คือด้วยเหตุผลอ้างเรื่องสถานการณ์โควิดหรือข้อมูลจากเหตุผลจากกรมราชทัณฑ์จึงมีการเลื่อนไปนัดอีกทีคือ1มิถุนาซึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้ทั้ง3คนก็จะต้องถูกขังจนกว่าจะมีการไต่สวนคำร้องขอประกันตัวในวันที่1มิถุนาแล้วก็ส่วนกิจกรรมยืนหยุดขัง ก็มีการหลบกล้องให้เจ้าหน้าที่ที่จะมาถ่ายรูปพี่ๆที่มาทำกิจกรรมก็มีการบอกว่าขอความร่วมมือให้น้องเจ้าหน้าที่เขามาถ่ายรูปส่งนายจะได้ภาพสวยๆว่าทุกคนยืนกันสวยเรียกพี่เขามาถ่ายด้านหน้าพี่ถ่ายด้านหน้าได้เลยนางแบบนางแบบก็พร้อมแล้วพี่ถ่ายด้านหน้าเลยถ่ายด้านหน้าเลยนางแบบพร้อมกันทั้งนั้นแหละมีเจ้าแล้วพี่เขามีเจ้าแล้วก็บอกหายก็ออกแล้วไม่ต้องถ่ายเขาแล้วก็ถ้าหลายๆคนที่ติดตามทางข่าวกิจกรรมก็จะพอทราบเลยนะคะว่าการยืนกิจกรรมในส่วนนี้ที่ว่ายืนกันเฉยๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดค่ะเขาก็มีการให้ลงทะเบียนแล้วในช่วงแรกก็มีการจำกัดคน40ตอนนี้ก็เหลือการจำกัดที่ต้องมีการลงทะเบียนหน้าเพจวันต่อวันละ20คนแล้วก็ทางกลุ่มไม่ได้ห้ามนะคะที่ใครไม่ได้สะดวกในการลงทะเบียนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เพราะว่าเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูว่าเนี่ยค่ะพื้นที่ของทางฟุตบาททางเท้าเนี่ยก็มีความกว้างมากๆแบบกว้างมากๆก็เราใครมายืนก็สามารถยืนต่อๆกันไปได้เนี่ยค่ะก็จะยืนต่อๆเว้นระยะห่างสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการที่มาลงทะเบียนในส่วนของตัวหน้าเพจกลุ่มพลเมืองต้องกลับเห็นไหมคะเขาจะมีการกั้นเชือก
ก็คือเขาต้องให้ความร่วมมือทุกอย่างกับในสิ่งที่กำหนดการของภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาที่ว่าจะระงับกิจกรรมด้วยสาเหตุข้ออ้างของโควิดวันนี้เท่าที่ทราบนะคะวันนี้น่าจะมีกิจกรรมในส่วนของการรำลึก7ปีรัฐประหารที่หน้าหอศิลป์ก็คือสกายวอล์กหน้าหอศิลป์ทำไมปทุมวันต้องมาดูด้วยต้องหนูนี่ค่ะก็สภาพตอนที่เราเข้ามานะคะก็เจ้าหน้าที่จะมีอยู่จำนวนเยอะมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่มาทำก็จะพอทราบอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการขัดขวางซึ่งกันและกันนี่ค่ะอันนี้เป็นหน่วยพยาบาลปฐมพยาบาลอาสานะคะก็จะมีการมาขอวัดไข้ทั้งในส่วนของอันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการขอวัดไข้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่วัดไข้พวกสื่อที่เข้ามาวัดไข้ผู้ชุมนุมแล้วก็ทุกคนค่ะที่เข้ามาในพื้นที่เขาก็มีการขอวัดไข้แล้วก็แจกเจลแอลกอฮอล์สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะมีของตัวเองก็คือเรื่องของแมสค่ะจะเห็นนะคะว่าทุกคนจะมีการให้ความร่วมมือในเรื่องของแมสกันอยู่แล้วกิจกรรมยืนหยุดขังหน้าลานอากงแห่งนี้นะคะก็จะใช้เวลาคือ1ชั่วโมง12นาทีจากเดิมเนี่ยครั้งแรกเขาจัดกันกิจกรรมกันที่112นาทีแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็เปลี่ยนเวลาเป็น1ชั่วโมง12นาทีกิจกรรมก็จะเริ่มกันที่ 17:30 นาทีจะจบก็อยู่ที่ประมาณ 18:42 นาทีในส่วนของในการกั้นเชือกตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นคนที่สะดวกในการเข้าไปขอจองพื้นที่ในส่วนของหน้าเพจกลุ่มพลเมืองโต้กลับค่ะใครที่สนใจก็ถ้าสะดวกในส่วนของ Facebook ก็เข้าไปที่หน้าเพจวันต่อวันได้ค่ะเขาจะมีการให้เราไปคอมเมนต์เพื่อระบุจำนวนเพราะเขาจำกัดจำนวนเนื่องจากว่าเป็นกฎของรัฐเป็นในเรื่องข้ออ้างของสถานการณ์โควิดค่ะแต่ว่าทุกคนยังมาได้นะคะมาก็พื้นที่เนี่ยค่ะจะเห็นว่าพื้นที่มันมีเยอะมากกว้างมากก็มายืนห่างๆกันแล้วก็ถ้าจะมีความกังวลในเรื่องของเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาที่เข้าใจคือเขาจะไม่มีสิทธิ์ไปจ่อหน้าเราเพื่อถ่ายแต่ว่ากันอย่างมือถือเนี่ยมันดึงซูมได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเรามีความกังวลก็ใส่หมวกใส่แมสใส่แว่นตาก็ไม่มีปัญหาค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือกิจกรรมนี้มันไม่ผิดกฎหมายมันเป็นสิทธิชอบธรรมตามระบอบรัฐธรรมนูญค่ะก็คือคุณไม่ได้ก่อความเดือดร้อนไม่ได้สร้างปัญหาการจราจรไม่ได้ทำให้เกิดเหตุอันใดก็การยืนอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นในเมื่อก็มีหลายคนนะคะอย่างผู้จัดก็คือคุณพันศักดิ์แล้วก็คุณแม่ของน้องลุงก็โดนหมายในการที่มายืนกิจกรรมตรงนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาถามว่าอนาคตศาลจะตัดสินหรือยกฟ้องหรือว่าอัยการจะไม่ส่งฟ้องอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่มันสร้างความเดือดร้อนโดยใช้ระบบกฎหมายทำให้เราจะต้องเดินทางมาหาตำรวจไปศาลไปก็ช่วยๆกันไปค่ะก็กิจกรรมคงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะก็เป็นการมาร่วมบันทึกกันกับครบรอบ60วันของการยืนเฉยๆในการจัดของกลุ่มพลเมืองโต้กลับแล้วก็ในเวลา 19:00 นค่ะจากเพจของกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็มีการที่จะจัดในส่วนของครบรอบ7ปีการรัฐประหารเดี๋ยวพาเดินดูนะคะวันนี้ตำรวจก็เยอะเผอิญว่าเราไม่ค่อยได้มาหลายวันเนื่องจากสภาพอากาศเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างของ
ส่วนตัววันนี้มาก็จะเห็นว่าตำรวจเยอะมากแต่ว่าพี่ที่ทำกิจกรรมเขาบอกว่าเยอะอย่างเงี้ยทุกวันซึ่งเราก็ไปนึกย้อนถึงช่วงแรกๆที่เรามามันจะไม่เยอะขนาดนี้แต่อันนี้เห็นไหมคะคือเรามาถึงในพื้นที่ก่อนเวลาก็ในส่วนลานของพ่อแม่ธรณีบีบมือผมตำรวจก็จะไปอยู่แถวนั้นแล้วพอใกล้เวลา15:17 น.เขาก็ขยับมาแถวๆนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะอยู่ถ้าทุกจุดไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจก็น่าจะมาจากสน.ชนะสงครามจะอยู่เต็มไปหมดเลยโดยเน้นหลักคือในจุดของเขาเรียกอะไรนะจุดของป้ายจุดของรูปนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะอยู่กันทุกจุดก็การยืนก็คงไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็คงไม่ชวนกันแล้วว่าให้ช่วยกันอยู่ดูเอาที่สะดวกของทุกคนวันนี้น่าจะมีกิจกรรมในส่วนอื่นใครสะดวกจะไปดูทางไหนจะไปดูหนังดูละครก็ตามสะดวกหยุดใช้กฎหมายคุกคามประชาชนไม่ควรมีใครต้องถูกขังเพราะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพราะพูดความจริงปล่อยผู้บริสุทธิ์หยุดวิธีการอำมหิตหยุดใช้ดุลยพินิจไม่ชอบธรรมหยุดโหนทุกสถาบันเพื่อกักขังความเป็นจริงหยุดเถิดตุลาการหยุดประจานความสับสนหยุดดื้อรั้นทนงตนให้สังคมรุมประนามกลับมาตรองตรึกนึกให้ตกผลึกและผิดบานสังคมจะไม่ซามเมื่อตุลาการยุติธรรมนี่อันนี้ก็นำหนังสือมาอ่านนะคะเป็นหนังสือขุนศึกศักดินาพญาอินทรีแต่งโดยณัฐพลใจจริงค่ะก็เห็นไหมคะกิจกรรมเขาก็ไม่ได้มีสร้างปัญหาอะไรเรานำหนังสือมาอ่านหรือมาฟังเพลงอะไรก็ได้ค่ะเป็นการแค่มาร่วมยืนเพื่อเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆที่กำลังถูกขังอยู่อันนี้ป้ายโพสต์ข้อความที่ห้อยแขวนไว้ก็คือปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิประกันตัวนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปภาพของ2คนที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำตอนนี้ก็คือคุณนุกจัสตินแล้วก็คุณไม้พานุพงศ์ป้ายก็เขียนคืนความยุติธรรมยืนหยุดตอแหลบอกความจริงกับประชาชนคนเท่ากันคืนสิทธิประกันตัวให้ประชาชนนี่ค่ะแม้แต่กำแพงนะคะใครเมื่อยก็ยืนพิงได้ไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามตอนนี้รูปภาพที่ทุกคนจะใช้นะคะก็จะคงเป็นหลักก็คือ3คนนี่ก็เป็นคุณทนายอนนท์นำพาค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เพื่อนๆได้รับการปล่อยตัวเขาก็จะไม่เอาป้ายเหล่านั้นมาชูอันนี้ก็เป็นป้ายคุณไม้พานุพงศ์นะคะนี่ค่ะเป็นน้องทีมพยาบาลอาสาก็ยังคงคอยตรวจวัดไข้กับคนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงเรื่อยๆนี่ก็เป็นเสื้อจากเพจกลุ่มพลเมืองโต้กลับนี่ค่ะด้านข้างเขาก็จะมีโลโก้ของเพจพลเมืองโต้กลับแล้วส่วนด้านหน้าก็ปล่อยเพื่อนเราค่ะก็มีจำหน่ายที่หน้าเพจแล้วก็จำหน่ายที่ในการทำกิจกรรมนี่ค่ะ
ถ้าใครนำเก้าอี้มาก็สามารถนั่งได้เขาไม่ได้ถึงกับห้ามปามเราจะไลฟ์กันไปจนครบ1ชั่วโมง12นาทีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราเริ่มไลฟ์กันที่17นาฬิกา30นาทีก็ถ้าใครมีคำถามสำหรับอยากฝากถามกับคนที่มาร่วมกิจกรรมก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวอ่านเจอจะถามให้ผู้จัดก็คือคุณพันศักดิ์ศรีเทพจากเพจพลเมืองโต้กลับแล้วก็การลงทะเบียนในแนวเชือกกั้นตรงนี้เขาก็ตอนนี้จำกัดอยู่ที่20คนตามสถานการณ์โควิดที่ภาครัฐบังคับนี่ก็จะเป็นผ้าที่ว่าผ้าเริ่มต้นที่เขาใครมาก็สามารถมาเขียนข้อความอะไรได้หูตกใจพี่ให้กี่นิ้วคะนิ้วเดียวค่ะอ๋อนิ้วไหนคะเนี่ยค่ะนิ้วนี้แหละอ๋อรู้สึกจะรักพิเศษใช่ไหมคะใช่นี่ลูกใครคะค่ะศิลปินในดวงใจพี่เหรอคะเนี่ยดูเอาแล้วกันนะคะ7ปีไล่สัตว์อ๋อเหรอคะลูกผม6ขวบแล้วเกิดมาไม่เคยเจอประชาธิปไตยเลยชิบหายฟังแล้วมืดมนฟังแล้วมืดมน6ขวบแล้วยังไม่เคยเจอประชาธิปไตยเนี่ยก็สิ่งที่จะเห็นของพอเป็นคนอายุน้อยนะคะการใช้มือถือที่มาส่งข้อความก็สามารถทำได้ง่ายเผอิญว่ากล้องเราก็อาจจะกระจอกนิดนึงเราจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะใช้มือถือในการเป็นตัวหนังสือเลื่อนว่ายกเลิก112คืนสิทธิประกันตัวเนี่ยค่ะ7ปีแล้วนะไอ้สัตว์ปล่อยเพื่อนเรานี่ค่ะนี่คือต้องยอมรับเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ๆหรือคนอายุน้อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเขามาเขาก็จะเป็นจะคล่องเราจะค้นพบกันหลายครั้งที่หลานๆเด็กๆไม่กี่ขวบจะเป็นคนสอนคุณย่าคุณยายเรื่องการรีโมทเปิดทีวีดังนั้นก็คืออยากให้ยอมรับความจริงค่ะแล้วก็อย่าขัดขวางอนาคตของเด็กอยากไปเยี่ยมทนายอานนท์ไหมคะอยากรู้ข่าวมากกว่าอยากรู้ข่าวอยากการดีขึ้นดีใจด้วยค่ะอยากให้ออกมาเร็วๆเลยไม่อยากให้แบบว่าไต่สวนวันที่หนึ่งที่หนึ่งหรอกเนี่ยตอนเนี้ยไต่สวนเนี่ยปล่อยเขาออกมาได้แล้วในเรือนจำมีโควิดน่ะจะเอาไว้ทำไมปล่อยเพื่อนเราปล่อยอานนท์ปล่อยทุกคนที่เหลือออกมาเนี่ยเราควรจะช่วยกันแก้ไขสถานการณ์โควิดในเรือนจำแบบไหนคะโอ้ยนี่ต้องเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วค่ะออกมาต้องออกมาดูแลนักโทษที่เขาอยู่ข้างในเขาเอาเขาเข้าไปแล้วเขาไปติดโควิดเนี่ยใครรับผิดชอบอ่ะพอทราบไหมคะว่ากรมราชทัณฑ์เขาได้งบจากรัฐบาลมาตกแล้วต่อหัวนักโทษคือ250ตังค์เอาไปทำไรได้เนี่ยตายแล้วตายแล้วอยู่กันได้ยังไงล่ะอยู่ได้ไงจะสองบาทเป็นสิบตังค์ด้วยซ้ำก็เอางบกองทัพออกมาบ้างก็ได้นะเลยดำน้ำอ่ะไม่ต้องซื้อหรอกไม่เป็นไรค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเขาสั่งซื้อรถถังเพิ่มแล้วนั่นแหละตัดงบเฉือนงบออกมาเลยหรือปีนี้ไม่ต้องจัดงบก็ได้นะ เอามาช่วยโควิดก่อนเขาอาจจะเข้าใจว่ารถถังเอายิงไวรัสได้
ก็ถ้าไม่ใช่คนโง่คงคิดแบบไอ้ถ้าแบบคนไม่โง่นะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกอ่ะยังมีหลายคนนะคะบอกว่าเชียร์ประยุทธ์อยู่นานๆประยุทธ์กำลังแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองคือ7ปีแล้วนะไอ้สัตว์มึงไม่รู้ตัวเหรอใช่ไม่เห็นหรอว่าคนเขาออกมาด่าขนาดไหนอะรู้บ้างไงเนี่ยถ้าไม่หน้ามึนเนี่ยก็อยู่ต่อไปถ้ายังมีความรับผิดชอบอย่าบอกว่ารักประเทศชาติอย่าพูดแต่ปากต้องทำด้วยออกเถอะค่ะประยุทธ์ออกเถอะประชาชนจะแย่แล้วเนี่ยออกประวิตรเป็นแทนนะไม่เอาเหมือนกันค่ะอันนี้ตระกูลเดียวกันเพราะว่าไอ้พี่คือกับผมว่าตอนนั้นตอนนี ตอนนี้สื่อที่เราเห็นเข้ามาเป็นจากเดลิพัตเตอร์ทุกคนสามารถติดตามข่าวจากเดลิพัตเตอร์ได้นะคะนี่ทีมข่าวของเดลิพัตเตอร์มาแล้วในไลฟ์ป่ะอ๋อเราไลฟ์ตั้ง7ปีเดี๋ยวอันนี้ตอนจะเรียนด้วยขณะนี้สภาพอากาศก็แดดล่มแดดล่มแล้วค่ะแล้วก็ลมก็พัดมาแล้วจากที่เราร้อนๆก็ตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็มีพื้นที่กว้างประชาชนที่เราไม่ได้สะดวกในเรื่องของลงทะเบียนเราก็สามารถมายืนร่วมได้เพราะว่าการยืนก็คือมันเป็นการเขาเรียกอะไรการใช้สิทธิ์ของเรานะคะแล้วก็ที่เราก็จะอุ่นใจปลอดภัยนะคะคือเจ้าหน้าที่ก็จะหลบอยู่ตามต้นไม้หลังป้ายเยอะแยะปลอดภัยค่ะนู่นกล้องมองไม่เห็นนะคะนู่นเจ้าหน้าที่ก็นั่งอยู่ตรงนู้นก็มีคือมีเก้าอี้นั่งก็นั่งกันไปฝั่งตรงข้ามกับลานอากงก็เป็นป้ายรถเมย์นะคะตอนที่ไปทำข่าวคุณก็เป็นผมก็ประกาศจะอยู่กันไกลไหมไม่เมย์นะครับเนยจะมีสัมภาษณ์อยู่นะเก็บถามรอเนยถามเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะในส่วนพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีกิจกรรมในการครบรอบมันจะยัดอะไรกันเยอะๆว่า thank you ครบรอบ7ปีรัฐประหารก็จัดโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยค่ะเพราะว่ากิจกรรมการยืนหยุดขังของเขาจะจบที่เวลาคร่าวๆที่18นาฬิกา42นาทีก็จะมีช่วงในการเตรียมตัวสำหรับที่จะทำกิจกรรมครบรอบ7ปีแล้วนะไอ้สัตว์
แล้วก็ที่ทราบมาตอนนี้ก็มีกิจกรรมในส่วนของบริเวณหน้าหอศิลป์สกายวอล์กตรงข้ามมาบุญคลองก็เราก็จะพาวนพาเวียนวนเวียนกันอยู่แถวๆนี้เป็นเพื่อนกันกับกิจกรรมยืนหยุดครั้ง112ในวันครบจำนวน60วันคือเท่ากับว่าเขายืนเฉพาะยืนกันเนี่ยนะคะ60วันเต็มๆก็คือวันนี้แล้วค่ะแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันเริ่มมาจำนวนวันเกิน60วันเพราะเนื่องจากว่ามีบางวันที่เขางดเนื่องจากว่าทางสน.ชนะสงครามมีขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่แต่เพื่อนๆที่ถูกคุมขังอยู่ก็จำนวนวันจะเกินกว่านั้นแล้วคนที่ช่วงที่ผ่านมาที่เราจะห่วงกังวลที่สุดก็คงจะเป็นของคุณเพนกวินเพราะเนื่องจากว่ามีการอดอาหารเกิน60วันแล้วก็คุณลุงปนัสยาก็บุคคลเหล่านี้ก็ได้รับการประกันตัวแล้วแต่ตอนนี้ที่ยังอยู่ก็คือทนายอานนท์นำพาแล้วก็คุณไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็คุณนุกจัสตินซึ่งก็สภาพการก็คือมีอาการติดโควิดจากในเรือนจำแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่แล้วล่าสุดก็คือศาลจะนัดไต่สวนวันที่1มิถุนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่22ก็เท่ากับว่าทั้งหมดก็ยังต้องถูกคุมขังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์สักครู่นะคะอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวจากเดอะรีพอร์เตอร์ก็เรามีการขอรอให้น้องผู้สื่อข่าวมีการสัมภาษณ์ใครเราก็ค่อยไปร่วมแจมเนื่องจากว่าต้องยอมรับความจริงว่าผู้สื่อข่าวเขาก็จะมีข้อมูลที่เยอะกว่าเพจข่าวพลังรถแก่ทนายอานนท์นำพาที่แล้วก็ไม้พานุพงษ์จากนอกนะครับที่ตอนนี้ก็ยังคงมีการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ด้วยนะครับทางกลุ่มก็ออกมาร่วมกันในการเรียกร้องเพื่อให้มีการปล่อยตัวทั้งเหล่าบรรดาแกนนำราษฎรเองแล้วก็ผู้ต้องหาทางการเมืองคนอื่นๆนะครับซึ่งกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17:30 ก็จะจัดเป็นเวลา1ชั่วโมงกับ12นาทีนะครับโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมคุณผู้ชมมาลงทะเบียนกันในหน้าเพจครับแล้วก็ประมาณ20คนด้วยกันเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นหลังจากที่เดินทางมาถึงบริเวณนี้ก็ให้ทุกคนไปยืนอยู่ในวงล้อมนะครับก็จะมีการจัดวงล้อมเอาไว้ที่ป้ายด้านหน้าของศาลฎีกาครับครับประมาณเดือนนึงได้เลยอ่ะพี่หรือว่าเกินแล้ว60วันแล้วครับ60วันแล้วประมาณ2เดือนเป็นยังไงบ้างกิจกรรมดําเนินตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเรามาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยก็กิจกรรมก็ยังเป็นไปโดยปกตินะครับแล้วก็หลัง
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดครั้งใหม่นี่สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมก็จะหน้าเดิมๆพวกมาประจำอยู่แล้วก็อาจจะเพราะว่าคนไม่ค่อยกล้ามากันแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีรายงานหรือไม่มีอะไรว่าคนมาร่วมกิจกรรมเนี่ยติดเชื้อโควิดเลยไม่ว่าจากที่อื่นหรือจากตรงนี้นะครับเห็นบอกว่าวันนี้หลังจากที่ทางพลเมืองโต๊ะกับเสร็จสิ้นแล้วเวลาประมาณทุ่มนึงจะมีอีกกลุ่มนึงมาจัดกิจกรรม7ปีและทหารด้วยใช่ไหมก็จะมีน้องๆมากลุ่มไหนผมจำไม่ได้นะครับแต่มีน้องๆครับติดต่อน้องเข้ามาอีกทีว่าจะมาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนะครับก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงกับวันนี้เองในส่วนพลเมืองโต๊ะกลับมองยังไงบ้างครับพี่คือก็การต่อต้านรัฐประหารจริงๆมันควรจะอยู่ในสันดานหรือจิตใจของทุกคนที่รักประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับคือมันไม่น่าจะมีการถกเถียงอะไรกันว่าการต้านเผด็จการเป็นเรื่องไม่ดีทำให้ประเทศพัฒนาช้าลงอะไรอย่างนี้ทันที่เราจะมุ่งหน้าไปที่การต่อต้านเผด็จการแล้วก็ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำกันอีกในบ้านเมืองเราขนาดถ้าเทียบกับที่ประมาณสัก2เดือนนี้เกิดรัฐประหารที่พม่าขณะที่เราเหยียดหยามคนพม่าว่าเป็นพวกไม่ค่อยมีการศึกษาเป็นบ้านเมืองไม่เจริญต้องมาทำหากินในบ้านเมืองเราเนี่ยปรากฏว่าเขายังไม่เลิกต่อสู้เลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มถึงขั้นจับอาวุธกันที่จะสู้กับรัฐประหารอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ใช่แค่คนธรรมดาเท่านั้นยังรวมไปถึงดาราหรือผู้มีชื่อเสียงทางสังคมที่เสียสละตัวเองเสียสละสถานภาพในสังคมออกมาต่อต้านรัฐประหารซึ่งเรื่องนี้เป็นจิตสำนึกที่ประชาชนในประเทศประชาธิปไตยควรจะมีนะครับขอยกย่องพี่น้องชาวพม่าไว้ณที่นี้ด้วยคุณสมศักดิ์ที่ผ่านสักได้เล่าถึงประเด็นที่มีหมายออกมาของสำนักชัยสงครามให้ผู้จัดกิจกรรมของพลเมืองโต้กลับไปรายงานตัวตามหมายเรียกซึ่งหนึ่งในนั้นมีแม่ของรุ้งรวมอยู่ด้วยครับพี่ครับคือหมายที่เรารวบรวมและสรุปมานะครับหมายเรียกจะมี2ลักษณะคือหมายเรียกที่เรียกมาที่พันศักดิ์ศรีเทพคือผมกับพวกนี่ก็ได้เขาสรุปว่ารวมกับอีก11คนรวมเป็นทั้งหมด12คนก็คือเป็นหมายที่แจ้งว่าในวันที่18และ19เมษาได้มีการกระทำความผิดก็คือร่วมกันชุมนุมร่วมกันจัดกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกับประกาศกรุงเทพมหานครในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับทีนี้ก็หลังจากนั้นก็จะมีแต่ละคนที่จะโดนหมายส่วนตัวคือเป็นชื่อเขาคนเดียวเลยซึ่งหมายส่วนตัวของผมก็เนี่ยก็จะมี3หมายบางคนก็อาจจะมีหมายเดียวมี2หมายอะไรอย่างเงี้ยก็รวมกับหมายหลักก็จะเป็น 2-3 หมายครับแล้วก็ทุกหมายก็คือถ้าหมายหลักเนี่ยที่คำสับกับพวกเนี่ยตำรวจก็จะทางท้องที่ก็ใช้รายงานตัววันที่1มิถุนายนเวลา10นาฬิกาครับที่สน.ชนะสงครามส่วนหมายอื่นๆเนี่ยตำรวจจะนัด13นาฬิกาหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยวันที่1เหมือนกันหมดก็หมายความว่าหมายช่วง10โมงของวันที่1ก็คือให้หมายพี่พันศักดิ์พร้อมกับคนอื่นๆรวมกันอันนี้คือหมายที่รวมที่กลุ่มต้องไปรายงานตัวครับก็ช่วงหมายคือหมายที่แยกเดี่ยวๆในละคนฮะใช่ครับหมายรวมกับหมายเดี่ยวข้อกล่าวหาแตกต่างกันยังไงบ้างครับข้อกล่าวหาจะไม่ค่อยแตกต่างกันเพียงแต่ว่าหมายรวมเนี่ยมันระบุวันที่เกิดเหตุคือ 18-19 เมษายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกาศของกรุงเทพมหานครก็คือห้ามจัดกิจกรรมที่เกินกว่า50คนแต่ไม่เกิน 1,000 คนถ้าเกินต้องขออนุญาตทีนี้ที่ผมโดนหมายส่วนตัวเป็น26 27 28เมษายนซึ่งตอนนั้นมันก็จะมีประกาศชิ้นใหม่มาแล้วว่า
ห้ามจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มกันเกิน20คนแต่ไม่เกิน 1,000 คนคือลดจำนวนลงมาซึ่งข้อหามันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความหนักเบาของปริมาณในการทำผิดมันต่างกันครับช่วยยกตัวอย่างข้อหาให้นิดนึงว่าเป็นอะไรประมาณไหนอะไรไหนบ้างก็คือเป็นข้อหาฝ่าฝืนคำประกาศนะครับคำประกาศซึ่งคนประกาศก็คือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครเป็นคนประกาศออกมาซึ่งประกาศนี้ก็ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินครับก็ตามที่ประกาศมางั้นแสดงว่าในช่วงที่ทางกลุ่มโดนหมายก็คือช่วงที่ทางกรุงเทพออกประกาศพอดีแล้วก็ในช่วงระหว่างวันนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างทันท่วงทีก็เลยเป็นเหตุให้ได้รับหมายหรือเปล่าครับคือเราทราบอยู่แล้วเราปรับเปลี่ยนอยู่แล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มองเห็นว่ายังไงมันก็ผิดอยู่ดีก็แจ้งความเอาผิดเราซึ่งก็ไม่เป็นไรก็คงต้องไปสู้เรื่องเจตนาสู้เรื่องเราได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคระบาดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสู้กันตรงนี้นะครับส่วนที่จะแจ้งความเอาผิดกล่าวหาเนี่ยก็ระบบยุติธรรมไทยมันเป็นการกล่าวหาอยู่แล้วมันเป็นภาระของผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องไปแก้ต่างหาพยานหลักฐานมาแก้ต่างครับสำหรับผู้ที่โดนหมายเดี่ยวที่จะไปรายงานตัวช่วงบ่ายของวันที่1นี้ปีประมาณกี่คนได้ก็น่าจะเป็นใน12คนนั้นแหละครับก็คงจะมีหมายเดี่ยวไปด้วยหลายๆคนดูเช็คก็ใช่ที่โดนทั้งหมายรวมและหมายเดี่ยวก็ยังไม่มีใครที่โดนหมายเดี่ยวโดนๆนะครับก็คือเจอหมายเดี่ยวก็คือมาย่อยมาจากคนที่ได้หมายใช่ใช่ตำรวจก็ทำหมายเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับกับการมายืนตรงนี้ก็คือหลายวันแล้วตอนนี้แล้วก็มีแกนนำราษฎรหลายคนได้รับการประกันตัวแล้วตอนนี้ก็เหลือทนายอานนท์แล้วก็ไม้ที่อาจจะต้องรอในช่วงของการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรามองยังไงบ้างกับการจัดกิจกรรมแล้วก็มีผู้ได้รับการปล่อยตัวคือหลักเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรมก็คือเรามองว่าเราจะยุติกิจกรรมเมื่อไหร่ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือมีเพื่อนเรา4คนยังถูกคุมขังอยู่ก็คืออานนท์นำพาพานุพงศ์จัดนอกแล้วก็ชูเกียรติแสงวงศ์แล้วก็เพื่อนชาวเขมรแซมสามเมธทีนี้เรามาดูความเป็นไปได้แล้วก็คือว่ากรณีของแซมเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะคือเราปรึกษาทนายเขามีปัญหาทั้งเรื่องใบเกิดเรื่องสถานภาพบุคคลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอกาสจะต่อสู้เพื่อให้ได้รับการประกันตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากทนายก็บอกแนะนำว่าก็ถ้า3คนนี้ได้รับประกันตัวก็น่าจะโอเคแล้วแล้วก็ค่อยไปดูกันว่าแซมเราจะช่วยเขาด้วยวิธีการไหนคือการมายืนเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แซมมันอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องใช้วิธีการแบบใหม่ซึ่งอาจจะต้องคุยกับทนายก่อนในเรื่องแง่มุมทางกฎหมายช่องทางที่จะต่อสู้ครับครับงั้นแสดงว่าหลังจากนี้ถ้า3คนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ได้รับการปล่อยตัวทางกลุ่มก็จะยุติกิจกรรมตรงนี้เลยใช่ครับครับยกเว้นว่าในกลุ่มที่โดนหมายถูกขังไปแล้วก็จะมายืนครับเรียกร้องครับคุณขอย้อนถามไปเรื่องหมายนิดนึงครับพี่อันนี้จากกรณีที่โดนหมายได้มีการปรึกษากับทนายยังไงบ้างครับก็คุยเบื้องต้นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เรามายืนเรียกร้องสิทธิการประกันตัวของเพื่อนๆเรามันมีแต่คดีหนักๆคดีเราก็เลยเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ทนายทั้งศูนย์ที่ก็เสี่ยงติดโควิดติดไปแล้วก็มีแล้วก็ยังเสี่ยงติดโควิดต้องกักกันตัวแล้วก็คุยทางข้อความก็ไม่ค่อยสะดวกก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยทางทนายจะนัดมาคุยเรื่องคดีก่อนแต่ทีนี้ก็คือเนื่องจากมันเสี่ยงกันไปหมดก็เลยไม่รู้จะได้คุยหรือเปล่าแต่ว่าทางศูนย์ทนายก็รับปากว่าจะจัดหาทนายมาดูแลในวันที่มารายงานตัวกับ
ท้องที่อะครับครับวันที่1มิถุนายนนี้ประเมินว่ายังไงบ้างกับการไปที่สนชนสงครามคือผมประเมินว่าก็คงถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหากันไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากคดีมันไม่ได้หนักอะไรก็คือทางตำรวจก็คงนัดใหม่ว่าจะยื่นให้อัยการส่งฟ้องไม่ฟ้องถ้าอัยการเราก็ต้องไปฟังคำสั่งในชั้นอัยการอีกทีหนึ่งนี่เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็มันเหมือนกับคดีคนอยากเลือกตั้งนะครับซึ่งดูแล้วมันจะแรงกว่าคดีของเราซะอีกแต่ว่าที่ผ่านมาบางทีก็มียกฟ้องบางทีก็ไม่ได้ดำเนินคดีต่อก็มีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในรูปการนั้นหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่อาจจะขอปรับซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ต้องไปถามผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดด้วยว่าจะยินยอมให้ปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะขึ้นศาลให้ศาลพิจารณาอีกทีจำนวน12คนนี่เป็นที่จบแน่นอน12คนแล้วหรือจะมีเพิ่มคะคือเวลาเขาใช้กับพวกเนี่ยมันเพิ่มได้ฮะก็คือตำรวจก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาตำรวจก็จะใช้ดูรูปว่ามีใครอยู่บ้างแล้วก็คือง่ายกับตำรวจพนักงานสอบสวนก็คือใครที่มีชื่ออยู่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วบ้างก็จะถูกใส่ชื่อไปเลยเราก็จะเห็นว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่านั้นแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่มีชื่อและตำรวจก็คงไม่กล้ามาขอชื่อนะครับก็ตำรวจก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็เข้าใจการทำหน้าที่ของตำรวจดีขอบคุณนะคะสารผู้ใหญ่ไหมคะสารผู้ดูชุมอะไรอยู่ดีๆทำข่าวป่ะวันนี้ไลฟ์เปล่าเช็คอุณหภูมิก่อนอยู่ดีๆขณะนี้ 18:14 นะคะกิจกรรมก็ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะเราจะไลฟ์กันไปจนกว่ากิจกรรมนี้จะจบนะคะก็คือที่ 18:42 ก็เป็นการช่วยกันบันทึกประวัติศาสตร์กับการที่ประชาชนมาร่วมเรียกร้องสิทธิกับเพื่อนๆที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็วันนี้ครบรอบ60วันของการยืนหยุดขัง112โดยเพจกลุ่มพลเมืองโต้กลับร่วมกับประชาชนที่มายืนบริเวณนี้แล้วก็มีการตั้งชื่อบริเวณนี้แล้วนะคะทำพิธีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเป็นลานอากงเนื่องจากครบรอบการเสียชีวิตของอากงซึ่งโดนคดีใน112นี่นะคะอันนี้เป็นถนนส่วนถนนก็จะเป็นสภาพที่เห็นค่ะคือการจราจรช่วงนี้ก็จะโล่ง
แล้วก็ประจวบเหมาะกับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยก็จะมีรถกระบะตำรวจเปิดไซเรนอยู่ตรงมุมตรงนั้นประจำไม่เอาแล้วมือไม่มีนี่นะคะจำนวนคนที่เข้ามายืนในจุดนี้เขาก็จะมีการจำกัดจำนวนคนค่ะตรงนี้เขาก็จะจำกัดจำนวนคนยืนเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็จะมีการให้ลงทะเบียนที่หน้าเพจทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับเขาก็มีตัวป้ายนะคะให้สามารถหยิบนำมาใช้ได้หรือใครจะนำมาเองก็ได้ค่ะมีหลายๆคนก็มีการนำป้ายของตัวเองมาขนาดที่สามารถพกพาได้ก็ใครที่ไม่สะดวกในการที่จะขนอุปกรณ์มาทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับซึ่งเป็นผู้จัดก็มีป้ายให้เพียงแต่ว่าป้ายในช่วงนี้ก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงเพราะเนื่องจากว่าหลายๆคนถูกได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็จะเหลือ3คนหลักๆก็คือทนายอนุนำพาคุณนุกชูเกียรติหรือคุณจัตตินแล้วก็คุณไม้พานุพงศ์แล้วก็อย่างที่คุณพันศักดิ์แจ้งก็จะมีอันนั้นก็เป็นเพื่อนต่างชาติซึ่งทางทนายก็คงจะต้องหาวิธีในการช่วยเหลือในด้านอื่นก็วันที่1มิถุนายนเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่ทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับแล้วก็หลายๆคนที่ยืนอยู่อาจจะมีที่มายืนอยู่ในจุดนี้ด้วยก็คือจำนวนประมาณ12คนที่ได้รับหมายจากสน.ชนะสงครามจะต้องมีการไปรายงานตัวเป็นหมายกลุ่มและหมายเดี่ยวในวันที่1มิถุนายนซึ่งก็จะตรงกับการที่ศาลอาญาจะมีการไต่สวนคำร้องขอประกันตัวในส่วนของทั้ง3คนคือคุณไม้พานุพงศ์คุณนุชูเกียรติแล้วก็คุณทนายอนุนำพาซึ่งทั้ง3คนขณะนี้ก็ติดเชื้อโควิดจากในเรือนจำแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงรักษาตัวแล้วก็ต้องรอเวลาซึ่งวันนี้วันที่22จะต้องรอการไต่สวนเพื่อจะลุ้นว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ในวันที่1มิถุนายนเช่นกันค่ะซึ่งถ้าวันที่1มิถุนายนทั้ง3คนได้รับการปล่อยตัวกิจกรรมในการยืนหยุดขัง112ณจุดนี้ก็คงจะยุติเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะคะในส่วนของคดีของคนที่มาทำกิจกรรมนี้คุณพันศักดิ์ก็แจ้งแล้วว่าอาจจะเป็นคดีที่ให้ความรู้สึกว่าเล็กน้อยเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่โดนคุมขังอยู่ณขณะนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจำนวนคนที่มาโดยที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนก็สามารถมาร่วมยืนได้เพียงแต่ว่าพื้นที่มันมีพื้นที่กว้างเขาก็จะยืนจัดระเบียบตัวเองค่ะแล้วก็ทุกคนจะให้ความร่วมมือในการสวมใส่แมสออกจากบ้านกันมาอยู่แล้วส่วนในพื้นที่ก็จะมีทีมอาสาพยาบาล
ที่มาดูแลในเรื่องการวัดไข้แล้วก็แอลกอฮอล์แล้วส่วนเวลาคร่าวๆคือ19นาฬิกานะคะจะมีในส่วนของกิจกรรมคือครบรอบ7ปีการทำรัฐประหารที่เราเรียกกันว่า7ปีแล้วนะไอ้สัตวบรรยากาศท้องฟ้าก็แววฝนจะมานาฬิกา24นาทีแล้วค่ะกิจกรรมก็จะยุติกันที่คร่าวๆที่18นาฬิกา42นาทีเพราะเป็นการยืน1ชั่วโมง12นาทีโดยเริ่มที่17นาฬิกา30นาทีค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เรามาทำการไลฟ์ก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบเอ้ยต้องเรียกว่าเป็นวันครบ60วันแห่งการยืนของกิจกรรมตัวนี้ซึ่งจริงๆการเริ่มต้นของเขาจะเริ่มมาก่อนเพราะว่ามีในส่วนของบางวันที่มีการต้องงดกิจกรรมไปเพราะเนื่องจากการขอความร่วมมือจากสน.ชนะสงครามที่ต้องการใช้พื้นที่นะคะแต่ว่าเขาก็จะนับจำนวนวันเฉพาะจำนวนวันที่มีการยืนก็คือวันนี้เรามาบันทึกกันที่ว่าเนื่องจากเป็นวันที่60หรือที่เราจะเข้าใจง่ายๆก็คือ2เดือนเต็มกับการที่เขามายืนเพื่อเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมเพื่อร่วมกับเพื่อนๆที่ถูกคุมขังซึ่งตอนนี้
หลายๆคนที่ถูกคุมขังอยู่จากช่วงแรกๆคือ20กว่าคนขณะนี้ก็เหลือ3คนนะคะ3คนหลักๆก็คือทนายอนนท์นำพาคุณไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็คุณนุกจัสตินซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ข้อมูลก็คือมีการติดโควิดในเรือนจำแล้วก็กำลังอยู่ช่วงการรักษาตัวแล้วล่าสุดก็คือศาลมีการอนุญาตให้ทำการไต่สวนเพื่อจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะไปตรงกับการที่ตอนนี้ผู้จัดกิจกรรมแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกันมีหมายเรียกรายงานตัวกันที่สน.ชนะสงครามก็ที่ข้อมูลก็คืออย่างที่คุณบรรษัทแจ้งก็คือ12คนเป็นหมายรวมและหมายเดี่ยวก็จะมีการรายงานตัวในช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่สน.ชนะสงครามในวันที่1มิถุนาแล้วก็จะไปตรงกันกับที่ทางศาลอาญาจะก็จะมีการพิจารณาไต่สวนเรื่องการจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ของ3คนก็จะเป็นคร่าวๆว่าถ้าทั้ง3คนได้รับการประกันตัวก่อนตอนเย็นที่จะมีกิจกรรมก็คงจะถูกยุติลงไม่จำเป็นจะต้องมายืนกันที่นี่ค่ะก็ไปติดตามกันอีกทีในวันที่1มิถุนายนก็แล้วกันนะคะว่าทั้ง3คนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่แล้วก็กลุ่มพลเมืองโต้กลับและประชาชนจะต้องยังต้องมายืนในจุดนี้กันอีกหรือไม่ในส่วนนี้นะคะที่พื้นที่ก็เห็นสีมีการกั้นเชือกนี้ก็สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งทางเพจพลเมืองโต้กลับก็จะมีการขอความร่วมมือในทุกๆวันที่จะมีการจัดกิจกรรมว่าให้ร่วมลงทะเบียนชื่อรับจำนวนตอนนี้คือ20คนเท่านั้นค่ะส่วนคนที่มาโดยที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนนะคะก็ยังสามารถนี่ค่ะมาต่อในส่วนพื้นที่ด้านข้างๆได้โดยทางเพจทางกลุ่มหรือผู้จัดของพลเมืองโต้กลับเขาก็มีตัวในส่วนของป้ายให้ยืนใช้ได้หรือหลายคนจะนำมาเองก็ได้ค่ะพื้นที่จะกว้างนะคะแล้วก็เราจะต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าในพื้นที่จะมีทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบจำนวนมากที่มาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรมยันกิจกรรมจบค่ะสภาพตอนนี้ก็เห็นนะคะว่าเห็นเมฆเป็นสีดำนั่นแนวโน้มก็มาลุ้นกันว่าฝนจะลงช่วงไหนเพราะสืบเนื่องจากเวลาประมาณ 19:00 น.ก็จะมีการจัดรำลึกครบรอบ7ปีแล้วนะไอ้สัตว์พี่คะว่างใช่ไหมคะถ้าว่างอยากถ่ายทีไหมไปกันโดนสัมภาษณ์คนเดินหมายก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยอาจจะโดนหมายเพิ่มอีกป่ะนะแต่จะขอเสียงขอความร่วมมือในการพูดชื่อกิจกรรมตอนพุ่งเนี้ยค่ะ7ปีแล้วนะไอ้สัตว์เป็นพี่จะอ่านออกเสียงยังไงคะก็เอาชัดๆเลยนะแล้วแต่พี่ค่ะ7ปีแล้วนะไอ้สัตว์โอ้โหชัดเจน เดี๋ยวมาให้น้องๆผู้ชายทำบ้างกันดีกว่าตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยชื่อกิจกรรม7ปีได้นะไอสัตว์เนี่ยถ้าจะอ่านชื่อจะออกน้ำเสียงเป็นไงไอสัตว์โอ้โหไม่รอ7ปีเลยนะไม่รอแล้วจิตใจมากกระตุ้นมาฟังคุณครูดีกว่าคุณครูถ้าเกิดพูดชื่อกิจกรรมตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเนี่ยเจ็ดปีแล้วนะไอสัตว์คุณครูจะออกเสียงยังไงคะโอ้7ปีแล้วนะไอสัตว์โอ้โหคุณครูเล่นชัดไปได้แล้วเล่นไหมคะมาออกเสียงในเด็กชื่อกิจกรรมตอนเย็นเนี้ยโอ้ว่าไงเจ็ดปีแล้วนะไอสัตว์เนี้ยไอเชี่ยได้ไหมไอเชี่ยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ชื่อกิจกรรมเขาเจ็ดปีแล้วไอสัตว์อย่าไปแปลงชื่อเขาสัตว์โอ้โ
ละคนแต่ละคนสายดาร์กทั้งนั้นแค้นมากแค้นมากเรื่องเฉพาะคำเหล่านี้คะที่เลือกหรอคะเพราะว่าวันไอข้อแรกอะค่ะมันครบ7ปีพอดีก็เลยเอาคำนี้มาลงอะค่ะแล้วก็คืออยากให้ปล่อยเพื่อนเราทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้ยกเลิก112อะค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่ควรเอามาใช้กับพวกเราอะค่ะพวกเรามีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์ออกเสียงได้อะค่ะมันไม่ควรเอากฎหมายนี้มาบีบบังคับพวกเราแล้วก็คืนสิทธิประกันตัวค่ะเพราะว่าคนที่ถูกขังอะค่ะในเรือนจำบางคนเขาไม่ได้ผิดจริงอะค่ะก็คืออยากให้แบบเหมือนตรวจสอบก่อนแล้วก็เหมือนประมาณว่าหาความจริงก่อนไหมคะก่อนที่จะขังพวกเขาไม่ใช่อยู่ดีก็คืออยากจับขังก็จับขังคือเหมือนแบบไม่มีความเป็นมนุษย์อะค่ะพวกเรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียงออกมาพูดได้แต่เขาทำเหมือนกับเราไม่ใช่คนหาว่าเราแบบเป็นแบบไม่พูดดีกว่าคำนั้นก็คือเหมือนเราไม่ใช่คนนะคะทั้งที่คนนะคะมีสิทธิ์ออกเสียงมีสิทธิ์เลือกได้เหมือนวัคซีนนะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่ให้เราเลือกแบบนี้ค่ะตอนนี้คนที่มายืนกันแบบนี้มีหมายจากสน.ชนะสงครามแล้วเราเป็นเด็กรู้สึกกลัวไหมคะไม่จริงๆก็ไม่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าอายุจะ30แล้วใช่ค่ะก็กลัวไหมก็หวั่นเหมือนกันค่ะแต่มีพี่คนนึงเขาก็โดนหมายไปแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เขาโดนเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะเหมือนเขาไปโพสลงFacebook แล้วพี่เขาก็โดนคนนั้นนะคะที่ชื่อนิ่งนั่นแหละเขาก็ฟ้องมาเดี๋ยวเขาก็ต้องไปสน.ทองหล่อเหมือนกัน31นี้แล้วเรารู้สึกยังไงคะที่ว่าตำรวจแจกหมายกับคนที่เห็นต่างเยอะแยะไปหมดเลยรู้สึกว่าเขาทำไม่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่าพวกเรามีสิทธิ์พูดคือเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายอะค่ะทำไมคนฆ่าคนตายถึงไม่ติดคุกคะเหมือนคดีหลายๆคดีแค่เพราะว่าเขามีเงินเขาถึงรอดหรอแล้วเราก็คือมีสิทธิ์ที่จะพูดอะค่ะเราพูดความจริงเราไม่ได้โกหกทำไมต้องมาจับเราค่ะมีอะไรฝากถึงทั้ง3คนที่เพื่อนๆยังถูกคุมขังอยู่ตอนนี้ไหมคะก็คือเป็นกำลังใจให้อะค่ะอยากให้สู้ต่อแล้วก็ขอให้หายป่วยไวๆอะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะด้วยค่ะพรุ่งนี้ราชดำจะไปจัดที่หอศิลป์ก็จะไปบรรเลงเพลงอะไรกันคะทำยังไงอ่ะจะดังให้ถึงหูพยุทธ์ให้มันได้ยินอยากตีเสียงกองให้มันออกเป็นเสียงว่าไอ้ซ่านเออทำได้ไหมอยากจะทำให้ได้แล้วพรุ่งนี้จะเล่นกี่เพลงคะเพราะเห็นในโปรแกรมเป็นวงเปิดครับวงเปิดครับใช่ไหมก็อยู่ประมาณ10นาทีสิบนาทีคือจะเล่นจังหวะทั่วไปหรือมีเพลงเน้นเพื่อประยุทธ์คะทั่วไปครับถ้าเกิดอารมณ์หน่อยก็เสียงจะดังหน่อยแต่คิดว่าจะดังตลอดดังมากมากเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันครับขอบคุณค่ะก็สภาพท้องฟ้านะคะก็เริ่มจะมีความกังวลกันสักเล็กน้อยแล้วว่าผมขับรถกลับอ่ะคือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่ได้ไปแล้วนะเปิดแอร์ก็โคตรหนาวเลยเมื่อกี้มีออดควรว่าลูก6ขวบแล้วยังอยู่กับอะไรนะเผด็จการนะครับเกิดมาก็เจอเผด็จการเลยค่ะแล้วทำไมถึงทำให้ลูกเกิดช่วงนั้นล่ะคะเอ้าใครจะไปรู้ล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะไม่ตอนนั้นยังเป็นสลิ่มอยู่จะยอมรับเลยไปเป่านกหวีดด้วยก็เลยคือตัวเองยังตาสว่างได้เลยไม่เข้าใจว่าคนที่เคยไปเป่านกหวีดแล้วไม่ยอมรับตัวเองแล้วก็ยังไถ่ไปเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เรียนเป็นที่หนึ่งของรุ่นนะโง่ๆในห้องตลอดเลยนะไอ้ที่กูยังตาสว่างได้เลยคือเลิกคบเพื่อนไปหลายคนแล้วนะ
คือรับไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วเพื่อนๆมีล้อมั้ยคะว่าลูก6ปีแล้วยังอยู่กับประยุทธ์อยู่เลยไม่นี่ล้อตัวเองคือเป็นคนที่ด่าตัวเองก่อนคนอื่นเลยไม่ด่าไงเพราะด่าตัวเองหนักแล้วแล้วรู้สึกมั้ยว่าลูกจะมาโวยวายเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้จะสอนลูกว่าประชาธิปไตยคืออะไรยังสอนยากเลยเพราะปกติจะสอนลูกจากเรฟเฟอเรนซ์ไม่รู้จะยกเรฟเฟอเรนซ์อะไรคือประชาธิปไตยคืออะไรที่บ้านอยู่กัน3คนเวลาโหวตอะไรกันก็จะมีพ่อแม่ลูกโหวตกันก็ได้แค่เนี้ยเนี่ยประชาธิปไตยเพราะข้างนอกมันไม่มีแล้วเดี๋ยวเด็กโตขึ้นจะเล่าให้เด็กความจริงเล่าสิเล่าสิว่าพ่อก็โง่มาก่อนพ่อก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ประเทศนี่เหี้ยอย่างนี้แหละขอบคุณมากที่กล้าหาญคือมันต้องยอมรับตัวเองอ่ะผมพ่อกำลังกอบกู้ประเทศอยู่ไทยบาปอยู่ไทยบาปจริงจริงลงเม็ดแล้วสภาพตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะคะ18:36 ค่ะกับกิจกรรมก็เขาจะหยุดยุติคร่าวๆกันที่18:42ขณะนี้ก็มีฝนลงเม็ดทางทีมงานก็มีการเกิดความกังวลกับอุปกรณ์หลายๆชนิดแล้วค่ะก็มีการขยับจัดเก็บอุปกรณ์เนี่ยค่ะท้องฟ้าก็จะมืดแล้วส่วนคนที่ยังยืนก็ยังยืนสู้ฝนก็หลายๆคนที่มาก็เริ่มหยิบร่มมาทางนอกเครื่องแบบก็มีการขยับขยายหาหลบมุมกันแล้วค่ะฝั่งนู้นก็มีอันนั้นน่าจะเรียกว่าสอหอมสภาพวันนี้ป้ายรถเมล์ก็ยังมีจำนวนคนเยอะสิบแปดนาฬิกา 37 นาทีแล้วค่ะเราก็มาลุ้นกันอีก5 นาทีว่าฝนกับคนที่ยืนกิจกรรมใครจะเหนือใครไว้ทุกข์ให้กับความอยุติธรรมก็ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะผู้ยืนแบบมืออาชีพนะคะก็คือในมือนะคะก็จะเป็นเสื้อกันฝนมาแล้วค่ะอันนี้เรียกว่ามืออาชีพผ่านร้อนผ่านฝนมาเยอะไม่ธรรมดาคือส่วนใหญ่คนที่ยังมากิจกรรมนี่ก็เรียกว่าตั้งความอึดขั้นเทพอืมใช่น้องเขาก็ตัวอย่างให้ฟังแล้วนะลูก6ขวบเลยเนี่ยตอนนี้คือแย่ๆนี่ฟังที่ไปยืนขึ้นมาดูเลยคนหนึ่งได้ดูอะไรดูว่าคนไม่หมดแล้วร้อนขาดน้ำเรื่อยๆไปยืนตายก่อนเล่าอีกทีเด้พี่พกลูกประยุทธ์ติดตัวเพราะอะไรจะให้ดูไหมบอกว่าเออยามลำบากเนี่ยบอกกูทนมึงได้เนี่ยอะไรกูก็ต้องผ่านมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องพกรูปประยุทธ์ติดตัวเนี่ยโอ้โหถึงขนาดพกรูปประยุทธ์ใช่ใช่รับประยุทธ์มากไม่เกียด บอกกูทนมึงได้นี่แสดงว่าอะไรกูก็แบบหนักหนาสาหัสกูผ่านมาให้ได้แล้วเนี่ยกูทนมึงมา7ปีได้ยังไม่มีอะไรลำบากตอนนี้แล้ว ใช่ยากสุดยากข้างหลังเป็นเด็กตั้งกลมที่ไหนเนี่ย พอละพอเลยนะสิบแปดนาฬิกา39 นาทีทุกคนก็มุ่งมั่นมากนะครับว่าจะเอาให้ครบตามเวลาThank you.
ถ่ายเป็นวิดีโอเลยก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เดินบันทึกเป็นวิดีโออุ้ยพังกล้องพังก็อยู่เป็นเพื่อนกันอีกไม่กี่นาทีนะคะก็กิจกรรมในส่วนของยืนหยุดขัง112ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ครบจำนวน60วันก็ใกล้จะยุติลงที่เวลาคร่าวๆประมาณ 18:42 นาทีโดยกิจกรรมเขาเริ่มกันที่ 17:30 นาทีค่ะแล้วก็เป็นการยืน1ชั่วโมง12นาทีดั้งเดิมก็คือเขายืน112นาทีแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็มีการปรับเวลากันเหลือเป็น1ชั่วโมง12นาทีแล้วการยืนก็มีการจำกัดจำนวนคนที่ร่วมโดยการให้ลงทะเบียนในหน้าเพจของกลุ่มพลเมืองโต้กลับวันต่อวันที่จะมีการจัดกิจกรรมก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือจำกัดจำนวนคนที่20คนก็อย่างที่แจ้งนะคะว่าทางตำรวจเองก็ยังมีหมายในเรื่องของพรบควบคุมโรคประมาณนี้ค่ะส่วนคนที่มาแล้วไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเขาก็ยังสามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยสามารถมายืนป้ายในการใช้ทำกิจกรรมตอนนี้ฝนลงเม็ดหนักขึ้นแล้วค่ะก็หลายคนก็ต้องใช้ร่มกันแล้วค่ะไปไม่ถูกเลยเว้ยไปไม่ถูกเลยเว้ยไปไม่ถูกเลยเว้ยเปียกไปเลยค่ะอย่าเปียกอุปกรณ์เยอะเปียกไม่ได้พังเกมก็เป็นการนี้เราทำกิจกรรมควบคุมนะก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการขยับนะคะคุณพันศักดิ์ศรีเทพก็มีการประกาศเนื่องจากสถานการณ์เวลาครบแล้วค่ะนี่เราจะต้องต่อสู้นะครับกับเราสามท่านนะครับคือตัวครับลบคือตัวครับคือแกนสามตัวครับท่านหลังนอกนะครับคือถามจะนัดกองกำลังเสียงที่ภาคเหนือในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หลายคนที่นี่มาทำกิจกรรมแล้วก็ต้องโดนหมายเรียกนะครับไปที่สน.ชนะสงครามหวังว่าวันนั้นคงจะเป็นวันที่มีข่าวดีพร้อมๆกันในหลายจุดนะครับเพื่อไม่ต้องท่านเปียกไปมากกว่านี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านหันหน้าก็หาสันติกานะครับชู3นิ้วด้วยแขนข้างซ้ายหลังจากนี้นะครับก็จะมีการแสดงเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเพื่อนๆกลุ่มคนเทพเพื่อประชาธิปไตยนะครับถ้าใครอยากชมก็ชมต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเป็นเสียงพร้อมๆกัน3ครั้งนะครับปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว3ครั้งครับ1 2 3ปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวขอบคุณทุกท่านมากครับหลังจากนี้จะเป็นเพื่อนๆกลุ่มคนเทพเพื่อประชาธิปไตยมาทำฟอร์มคอมแมนด์อาร์ตนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีการทำฟอร์มไม่นัดสำหรับกิจกรรม7ปีแล้วนะไอสัตว์ซึ่งก็มีการแจ้งคร่าวๆที่19นาฬิกาก็แต่สภาพที่ฝนตกตอนนี้ถ้าเกิดทางทีมงานก็พร้อมก็คงเตรียมจัดทำได้เลยค่ะเราขอยุติไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคนดูแค่นี้ละค่ะไม่ต้องมองมากสวัสดีครับก็ฝากเพจข่าวพลังงดนะฮะเฮ้ยมาฝากเพจตัวพี่ทำไมเราฝากเพจเธอสิเพจช่วงนี้ยังไม่ค่อยไลฟ์ครับช่วงนี้ก็เสนอแต่ข่าวรูปเฉยๆก็ฝากข่าวพลังมวลแล้วกันสื่อที่ดีมีคุณภาพนะฮะอุ้ยยอกันเขาแวะกับว่าคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกับเพจข่าวพลังมวลนะคะสภาพตอนนี้ฝนกำลังตกแล้วค่ะแล้วก็เจอกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีกิจกรรมแล้วก็ถ้าก็พร้อมจัดกับกลุ่มในชื่อว่า7ปีแล้วนะไอสัตว์เดี๋ยวเรามาเปิดไลฟ์กันอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ